เดตเตรียมควงแฟนสาววิวาห์ต้นปีหน้ากำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวแบบเต็มตัวแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลที่หลังจากเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แฟนสาวนอกวงการแต่งงานไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะอเล็กซ์ได้มีการได้เลิกจัดงานวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตเอาไว้ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าสรุปหลายๆอย่างพอสมควรแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเวลาไม่ได้เยอะมากก็เลยน่าจะเป็นต้นปีหน้าข้อดีคือทุกอย่างต้องจบภายในช่วงนี้อาจจะต้องขยันสักนิดนึงเราก็มีการประชุมเตรียมงานดูแขกเรื่องเลิกได้วันแล้วก็น่าจะอยู่ช่วงมกราคมจริงๆก็อยากจะจัดการให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเช้างานเย็นก็เลยต้องดูเยอะหน่อยว่าอันไหนอะไรเหมาะสมที่สุดซึ่งงานนี้ค่ะต้องขอบอกเลยว่าต้องแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยนะคะ